การพบความเคลื่อนไหวของกลุ่ม IS แล้วก็ความเชื่อมโยงกับ User Account ในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ออกมาสั่งให้ตำรวจสันติบาลและก็ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมีการหาข้อมูลของ Username Facebook คนไทยที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม IS โดยท่านออกมายืนยันนะครับว่ายังไม่พบการเคลื่อนไหวในประเทศแล้วก็เตรียมที่จะตรวจสอบนักเรียนไทยที่กลับจากประเทศซีเรียด้วยครับพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงท่านออกมาพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับท่านบอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจสันติบาลและตำรวจสอบสวนกลางประสานขอข้อมูลกลุ่มบุคคลที่ใช้ username Facebook จากประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นต้นทางจากประเทศไทยกว่า 100,000 username เข้าเว็บไซต์ของกลุ่มก่อการร้ายสากล IS ซึ่งทางออสเตรเลียตรวจสอบพบในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบนะครับว่าใน 100,000 username เนี่ยนะครับเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติและถ้าหากเป็นคนไทยมีอยู่กี่คนอยู่ในหรือว่านอกประเทศโดยจะตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยนะครับและก็ยืนยันว่าฝ่ายความมั่นคงตอนนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่ม IS ในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการสนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่ม IS โดยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้มีการรายงานข้อมูลนี้ต่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้รับทราบแล้วซึ่งก็ได้กำชับให้ดำเนินการตามรถแมพที่มีอยู่นะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติและสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประสานไปถึงสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้เพื่อที่จะตรวจสอบรายชื่อของคนไทยที่ได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศซีเรียขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงก็จะตรวจสอบนักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศซีเรียนะครับเพื่อติดตามแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวด้วยครับ